แล้วลุกขึ้นวิ่งแล้วมือผมไปกวาดโดนมอเตอร์ไซค์แล้วแม่งล้มเป็นแถวแล้วผมก็กองนั้นแล้วแม่งก็เท่จัดในตรงเนี้ยเดี๋ยวสวยดูอินเดียโจนไปเยอะแล้วแล้วพอหลังจากผมล้มปุ๊บรปภ.ไอ้พวกรปภ.วิ่งมาล็อกคอผมไม่จะเอาผมรถขึ้นรถไอ้พวกที่กระทืบผมแม่งไม่ติดรูปตำรวจมันเป็นเจ้าถิ่นไงแล้วทีนี้รุ่นพี่ผมก็เลยเดินออกมาจากงานไม่อันนี้เพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เพื่อไม่เดินออกมาจากในงานรุ่นพี่ผมไม่ได้ถาม